ส่วนที่นครปฐมค่ะตำรวจสอบสนกลางเขาบุกเข้าไปทลายโรงงานเถื่อนลักลอบนำเข้ากากอลูม mm ิเนียมดรอสเป็นเครือข่ายในทุนจีนนะคะซึ่งพอเอาเข้ามาแล้วคุณมันเหม็นมากเ mm hmm. นื่องจากว่าไอตัวอลูมิเนียมดรอสเนี่ยมันปล่อยก๊าซแอมโมเนียออกมาโอ uh ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเหม,ม็นแล้วมันได้กลิ่นแล้วมันปวดตึบต,บ,ต,บ,ตบอยู่ตรงกลางหว่างคิ้วอย่างเงี้ย oh. แสบตา นะคะแล้วดมนานๆนนก็คือมีฤทธิ์ทำลายระบบทางเดินหายใจด้วยเอาอีกแล้วมีของแปลกๆมาในบ้านเราอีกแล้วไปดูนะคะเขายึดเขาตรวจค้นอะไรมาได้บ้างมีรถบรรทุก22ล้อบรรทุกบิ๊กแบ บรรจุฝุ่นจากหน้าเตาหลอมอลูมิเนียมดรอส18ถุงน้ำหนัก2 0 0 0 0กว่ากิโลกรัมตรวจยึดได้จากทางหลวงใหม่เลข325ในพื้นที่เพิเมืองนคนปรปฐมนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจค้นโรงงานที่ลักลอบเปิดเป็นโรงงานคัดแยกเศษขี้เตาจากการหลอม เศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาตโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ตําบลโพรงมาเดืออเภอเมืองนคนปรปฐมนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบบริษัทไทเป่าอลูมิเนียมจำกัดลักลอบเปิดเป็นโรงงานคัดแยกเศษขี้เตาจากการหลอมหล่อเศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาตตัวบริษัทนี้อยู่ที่บางกระเจ้าสมุทรสาครนะคะ 10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตอนที่ตำรวจทางหลวงนครปฐมออกตรวจอยู่บนทางหลวงเจอรถบรรทุกก่อนที่บอกว่าบรรทุกถุงบิ๊กแบกมาค่ะขนมาเยอะเลยก่ะ20,000กว่ากิโลกรัมอะ่ะต้องสงสัยว่าจะมีการบรรทุกสิ่งของวัตถุอันตรายก็เลยส่งสัญญาณให้จอดตรวจสอบ คนขับคือนายปรเมศอายุ42ปีนะตำรวจขึ้นไปตรวจสอบก็คือไอ้ของที่มันอยู่ในถุงน่ะผงสีเทาๆคล้ายกากอุตสาหกรรมโรงงานก็เลยประสานไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเข้ามาตรวจสอบก็ยืนยันได้ว่ามันคือฝุ่นจากหน้าเตาหลอมอลูมิเนียมดรอสเป็นวัตถุอันตรายแล้วไม่ปรากฏหลักฐานการขนส่งจากต้นทางปลายทางแล้วคุณดูขั้นตอนงานขนส่งรถบรรทุกอะขนแบบ เปิดถูงมาดือด้อๆอย่างเงี้ยแล้วขับมาตลอดทางในสภาพอย่างนี้นะคะาากลัวเนาะฝุ่นจากหน้าเตาหลอมขนกันมาดือด้อๆอย่างนี้เลยนะคะ<อ>คนขับบอกว่าเขาเห็นประกาศใน Facebook ว่าโรงงานไทเป่าอลูมิเนียมรับสมัครคนงานขนส่งก็ติดต่อไปทราบว่าต้องส่งสิ่งของก็คืออลูมิเนียมก้อนใส่ Big b a ๊ก นะคะก็ขับรถบรรทุกไปรับฝุ่นอลูมิเนียมดรอสจากโรงงานที่โพงมาเดือยนครปฐมเอาไปส่งโรงงานไท่เป่าที่สมุทรสาครทีนี้ก็เลยต้องขยายผลนะคะจากนั้นสํานักงานอุตสาหการรมจังหวัดนครปฐมก็เลยไปตรวจค้นโรงงานต้นทางของวัตถุอันตรายก่อนไปเจอผู้ดูแลโรงงานก็คือนายมานุนะคะที่นั่นมีการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกเศษขี้เตาจากการหลอมหล่อ,ลอและหลอมเศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นโรงงานเถื่อนมีฝุ่นผงสีดำบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบกอีก8,258ถุงครับกองอยู่ตรงนี้อีก1 2 0 0 0กว่าตันที่ขึ้นรถบรรทุกอ่ะ21,000กิโลกรัมนะคะหนึ่งในลูกจ้างของโรงงานเขาบอกว่าวัตถุดิบเศษขี้เตาจากการหลอมหลอมีกลุ่มนายทุนชาวจีนนำวัตถุดิบมาจาก กลุ่มโรงงานหลอมหล่อในเขตจงังหวัดสมุทรสาครนะคะ,ฉะเฉลี่ยวันละสองเที่ยวรถสิบล้อก็คือครั้งละประมาณ10ตันเพื่อมาให้คนงานที่นี่ขัดแยกและหลอมเป็นอลูมิเนียมเพื่อจำหน่ายต่อไปทีนี้พอวันถัดมาทางตำรวจปทศ นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยขอหมายค้นจากสารจังหวัดสมุทรสาครเขาทำงานกันเร็วนะแม้ว่าะจะติดวันหยุดก็ตามนะคะต้องชมตรงนี้ด้วยนะไปตรวจค้นบริษัทไทเป่าอลูมิเนียมโรงงานปลายทางอ่ะก็คือเขาประกอบกิจการโรงงานคัดแยกเศษขี้เต่าจากการหลอมหล่อและหลอมเศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนั้นไปเจอฝุ่นผงสีดําในถุงบิ๊กแบกอีก9,676ถุงรวมน้ําหนักอีก2,000กว่าตัน ทั้งสองโรงงานนี้คือปล่อยมลพิษทั้งทางน้ำและอากาศคืออลูมิเนียมดรอสนะเมื่อมันสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นในอากาศจะเกิดแก๊สแอมโมเนียซึ่งส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วในพื้นที่ใกล้โรงงานแล้วยังทำให้เกิดฝุ่นพิษอาจปะทุเกิดไฟไหม้ขึ้นได้การสูดดมแก๊สแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดการไอหายใจถี่ด้านหน้าอกและปอดอาจจะถูกทำลาย ส่วนก๊าซแอมโมเนียที่มันแบบเกิดขึ้นเมื่ออลูมิเนียมดอสเจอ้น้ำไอก๊าซออกมาเนี่ยมันก็ระคายเคืองทําลายดวงตาน้ําตาไหลาตาแดงกระจกตาไหม้ถ้าเจอแบบแรงๆนะคะระคายเคืองผิวหนังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและถ้ามันปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำํทำทาให้ค่าความเป็นกรดด่าของน้ําสูงขึ้นออกซิเจนในน้ําลดลง ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงหรือถ้าปนเปื้อนในอกในอากาศมันจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบกลุ่มไนโตรเจนและละอองไออมโมเนียที่มีฤทธิ์ถึงขั้นกัดกร่อนโลหะได้แล้วลองนึกถึงเนี่ยค่รายงานข่าวเมื่อคู่นี้ที่บอกคุณผู้ชมว่าตอนที่ตำรวจเขาเจอตำรวจทางหลวงอะ่ะรถบรรทุกอะ่ะขนมาแบบถุงเปิดอะ่ะไม่ได้ปิดด้วยซ้ำนัคือระหว่างทางถ้าขับมาในละฝนมันตกอะ่ะมันชื้นอะ่ะ มันก็ปล่อยแก๊สแอม,แอมโมเนียออกมาเลยคาจากัดความที่ใช้ได้ก็คือความมักง่ายนะฮะ,ะความมักง่าย,ยาคือ,ท,อทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องชมทั้งตํารวจทางหลวงนะคะที่เรียกตรวจแล้วพอแจ้งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็ดําเนินการทันทีใช้เวลาเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวไม่ต้องมาอ้างว่าติดวันหยุดราชการอะไระเขาดาเนินการเลยต้องทำ,อ,งทำอันนี้ต้องทาเลยจนกระจายไปแบบทั้งโรงงานต้นทางปลายทางเลยครับเออนี่นะครับอะ